วิธีส่งข้อความใน Messenger แบบเงียบๆไม่กวนผู้รับมาดูขั้นตอนกันได้เลยครับก็เวลาดึกๆแบบนี้นะครับถ้าเรามีข้อความที่สำคัญอยากจะส่งหาเพื่อนในแชท Messenger แต่ก็ไม่อยากให้ข้อความนี้มันกวนเพื่อนเวลาพักผ่อนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีส่งข้อความเงียบๆไปหาเพื่อนได้นะครับมาดูขั้นตอนกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่แชท Messenger เสร็จแล้วให้เข้าไปที่ห้องแชทของเพื่อนที่ต้องการส่งข้อความให้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดข้อความและกดเครื่องหมาย slash กดเครื่องหมายนี่1ครั้งเสร็จแล้วนะครับมาแตะไม่ต้องแจ้งเตือนโอเคครับทีนี้นะครับเราอาจจะกด enter เพื่อไม่ให้ข้อความติดกันแบบนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความที่สำคัญเข้าไปได้เลยครับพิมพ์ประมาณนี้แล้วกันนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดส่งได้เลยครับโอเคครับและนี่ก็คือวิธีการส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนถ้าเราส่งไปแบบนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเพื่อนจะเห็นแบบไหนอันนี้นะครับมือถือของเพื่อนถ้าเราส่งข้อความไปแล้วมือถือเพื่อนนะครับก็จะไม่มีการแจ้งเตือนในส่วนของข้อความ Messenger ที่เราได้ส่งไปแต่ถ้าเพื่อนนะครับกดเข้าไปที่แชท Messengerเขาก็จะเห็นข้อความที่เราส่งไปแบบไม่แจ้งเตือนค้างไว้แบบนี้นะครับเพื่อนนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูข้อความได้นะครับก็จะเห็นข้อความแบบนี้เลยนะครับวิธีนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้เพื่อนนะครับได้ใช้งานแชท Messenger ตามความต้องการของเพื่อนได้นะครับถ้าเพื่อนนะครับอยากจะส่งข้อความแบบเงียบๆไม่กวนผู้รับนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทำได้เลยครับแต่ก็มีข้อระวังหนึ่งอย่างนะครับถ้าข้อความที่เราส่งไปมันสำคัญจริงๆและผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งแล้วเพื่อนนะครับก็ยังไม่ได้เข้ามาอ่านข้อความที่เราส่งไปแบบเงียบๆเราก็อาจจะส่งข้อความไปหาเพื่อนแบบปกติให้มันขึ้นแจ้งเตือนสักนิดก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นข้อความที่สำคัญจริงๆเพื่อนจะได้ไม่พลาดข้อความที่เราส่งไปเนาะโอเคครับและนี่ก็คือขั้นตอนง่ายๆนะครับในการส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ